بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ที่สร้างเราและก็สรรพสิ่งทั้งมวลในดุนยาแห่งนี้ได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องที่เป็นสาระแห่งชีวิตของเราทุกๆคนเราไม่สามารถที่จะขาดการดำรงชีวิตในรูปแบบของอันอิสลามได้นอกจากเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและพยายามนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราเท่าที่เรานั้นพอที่จะกระทำได้วันนี้ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องนะครับว่ารู้สึกยินดีนะครับที่พี่น้องทุกท่านให้ความสนใจเสียสละเวลาของตัวเองจริงๆเวลาก็ไม่ใช่เวลาของเราหรอกนะเป็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอายุขัยก็ไม่ใช่อายุของเราเหมือนกันเป็นอายุขัยที่อัลลอฮฺให้กับเราตัวเราร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันเป็นอามานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นดูแลเราจึงไม่สามารถนำอามานะดังกล่าวไปมอบให้กับโรงพยาบาลไหนได้เข้าใจนะมีบางคนเขาเคยมาถามผมเรื่องของการบริจาคร่างกายการบริจาคอวัยวะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบริจาคดวงตาม่านตากระจกตาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของเราอวัยวะก็ไม่ใช่ของเราเป็นของใครอ่ะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราอัลลอฮ์อยากจะให้เราเก็บกลับไปไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่สามารถเอาร่างกายของเราไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแต่เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพียงแต่ว่าการบริจาคสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเนี่ยจะต้องบริจาคให้กับคนที่อะไรจะต้องให้กับคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันให้กับคนที่เป็นเครือญาติของเราเช่นคนคนหนึ่งอาจจะไตเสียสองข้างและการวินิจฉัยของแพทย์ก็เข้าใจ เป็นที่ชัดเจนว่าการมีไตข้างเดียวสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาแต่ประการใดแม้ว่าเราจะมีพี่น้องหลายคนนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะให้ไตกับเราได้จะต้องเป็นคนที่ตรงกับเราทุกอย่างตามคำสั่งของแพทย์ตามวินิจฉัยของวิทยาศาสตร์ที่ว่ากันมีการวิทยาการเรื่องของการดำเนินการการตรวจที่คนคนนี้ตรงการสามารถที่บริจาคไตให้แก่กันและกันได้เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้นะครับศาสนาก็อนุญาตหากว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้โดยที่มีไตเพียงข้างเดียวและคนจำนวนมากที่ถูกสร้างมาหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บังเกิดมาในดุนยานี้บางคนก็มีไตข้างเดียวบางคนก็มีไตสองข้างแต่ทำงานเพียงแค่ข้างเดียวก็มีอีกข้างหนึ่งฝ่อแต่ก็สามารถดำรงชีวิตได้เพราะฉะนั้นการมีไตข้างเดียวไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดในการดำรงชีวิตศาสนาอนุญาตการมีตับเป็นบางส่วนเช่นคนคนหนึ่งอาจจะต้องเสียตับของตัวเองไปอันเนื่องมาจากตับแข็งอันเนื่องมาจากว่าเหตุผลทางการดำรงชีวิตของตัวเองจะด้วยความผิดพลาดในอดีตไปดื่มเหล้าไปดื่มเบียร์ไปดูดบุหรี่จนกระทั่งทำให้ตับของตัวเองแข็งเนี่ยหรือการหมอวินิจฉัยมาแล้วคนสองคนนี้สามารถเข้ากันได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเขาก็อาจจะเสียสละตับบางส่วนให้กับพี่ของเขาเพื่อการดำรงชีวิตหรือน้องของเขาหรือพ่อของเขาหรือแม่ของเขาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ศาสนาอนุญาตการมีตับเป็นบางส่วนไม่ใช่เต็มส่วนเนี่ยนะสามารถดำรงชีวิตได้แต่ก็มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่เราต้องเข้าใจจากการนะซีฮัดหรือคำตักเตือนของแพทย์แค่นั้นเองศาสนาเนี่ยที่ให้ยอมเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นพาณิชย์กลายเป็นธุรกิจเราจึงเห็นบางประเทศ
คนอาหรับจำนวนมากมาถามผมบอกที่นี่มีไตขายไหมมีตับขายไหมมีกระจกตาขายไหมบอกไม่มีที่นี่ไม่มีไม่สามารถขายได้ผิดกฎหมายแต่บางประเทศเขาขายได้เช่นประเทศในคนจำนวนมากอินเดียฟิลิปปินส์ที่เราจะอาจจะไม่จีนอะไรประมาณนี้เขาสามารถขายตับได้ขายไตได้ขายกระจกตาได้อันนั้นเป็นกฎหมายของเขาแต่อย่างไรก็ตามศาสนาอิสลามไม่อนุญาตเรื่องนี้เพราะว่าต้องการการเป็นพาณิชย์แบบนี้ต้องการการเป็นธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนที่มาเข้ารับอิสลามบางคนบริจาคอวัยวะตัวเองไปแล้วให้กับโรงพยาบาลหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยหลังจากฉันตายไปแล้วเดี๋ยวฉันไม่เป็นครูใหญ่ต่อตกลงครูตรงนี้ไม่เป็นนะจะเป็นครูใหญ่ตรงนู้นก็ถ้าเอากลับมาได้ก็เป็นเรื่องดีเอากลับมาไม่ได้ก็วัลลอฮุมาซาลฟที่ผ่านไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษทำโดยการไม่รู้ทำโดยพละการโดยการที่เราไม่รู้ศาสนาอิสลามศาสนาอื่นอาจารย์อนุญาตแต่พี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่ามิได้หมายความว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแพทย์มันอาจจะมีผลดีแต่ผลเสียมันอาจจะมากกว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันเป็นผลดีอย่างเดียวและโดยการทดลองทั้งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าการวินิจฉัยโรคทั้งหลายการดูอวัยวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นจะต้องดูจากครูใหญ่อย่างเดียวเสมอไปสามารถที่จะเอาหุ่นทดลองมาก็ได้เอาจำลองมาก็ได้เอาเป็นภาพสามมิติก็ได้เอาเป็นสัตว์บางชนิดก็ได้ในการทดลองในการที่เราสามารถที่จะอนุญาตที่สัตว์บางชนิดที่อาจจะมีลักษณะท่าทางคล้ายกับมนุษย์นี่นะเขาก็เอามาทดลองในการวินิจฉัยเรื่องโรคนั้นโรคนี้ยาตัวนั้นยาตัวนี้แต่ไม่ได้ฉีดให้มันตายนะฉีดว่าผลของยาดังกล่าวเนี่ยมันจะส่งผลดังเช่นจะส่งผลกับคนไหมไม่ได้ฉีดให้สัตว์ตัวนั้นตายไปอันนั้นก็ไม่ได้นะอันนี้มันมีรายละเอียดนะมันไม่ใช่หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าพูดคุยกับพี่น้องก่อนในรายละเอียดนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเรานะครับก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครบๆที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าในระยะเวลาเดือนที่ผ่านมาพี่น้องจะเห็นคนอายุน้อยๆก็เสียชีวิตกันเยอะไม่ได้คนอายุที่น้อยกว่าผมด้วยซ้ำนะเสียชีวิต39 22 28 19ก็มีใช่ไหมเสียชีวิตกันมากเพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าประมาทกับการดำรงชีวิตนะครับมีอะไรที่เราจะต้องทำเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รีบทำมีอะไรที่เราจะต้องเสียสละเพื่อการศาสนาก็รีบเสียสละซะเดี๋ยวจะไม่ได้เสียสละนะเอานะบิสมิลลาห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เขาบอกว่าให้หัวข้อเรื่องว่ารักแท้ไม่มีแผงสอนซะด้วยนะยังแพ้อะไรเนี่ยยังแพ้มาฮัตนี่นะเอานะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันไปแต่รายละเอียดที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องวันนี้อยากจะให้รับข้อมูลสักประมาณ45นาทีที่ยังเหลืออยู่นี่นะนั่นก็คือ1เราจะพูดคุยเรื่องการมีคู่นะส่งเสริมให้มีคู่เราเรียกว่ารักแท้นี่แหละนะความรักที่แท้จริงการดำรงชีวิตความสุขที่แท้ต้องมีคู่แต่คนที่ไม่มีคู่ก็ไม่ใช่บาปนะแต่คนตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่แต่งงานเลยเป็นอันขาดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาตัวเองหน่อยแต่คู่ยังไม่มานี่นะยังไม่เกิดยังไม่โผล่ขึ้นมานี่นะอันนี้ไม่เป็นไรพยายามจะหาคู่อยู่แต่มันยังหาไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามอยากจะให้มันมาขอถ้าใครมาขอจะพิจารณานี่นะอันนี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ประการใดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเราจะคุยเรื่องการแต่งงานการมีคู่นบีห้ามอะไรประมาณนี้สองเราจะคุยเรื่องมะฮัรมะฮัรก็คือค่าเขาเรียกอะไรฮะสินสมรสอะไรประมาณนั้นนะสินสอดอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ศัพท์ว่ามะฮัรไปเลยก็แล้วกันพี่น้องเข้าใจนะมีใครเข้าไม่เข้าใจคำว่ามะฮัรไหมเข้าใจหมดนะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจคำว่ามะฮัรไปเป็นพยานให้ใครเขาไม่ได้นะเพราะอะไรอ่ะเวลาเขาบอกว่าข้าพเจ้ารับนิกะห์นางสาวคนนี้ด้วยมหัรไม่รู้อ่ะด้วยอะไรอ่ะด้วยเหล็กเหรอด้วยปืนเหรอด้วยบ้านเหรอมหัรแปลว่าอะไรสินสมรสที่จะมอบให้กับเจ้าสาวในวันนั้นเนี่ยนะที่ตกลงกันไว้
เราต้องเข้าใจคำว่ามาฮาร์มาฮาร์นะเราก็จะคุยเรื่องมาฮาร์สุดท้ายปลายทางของเราเราจะคุยเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีที่ชื่อว่าอุมมุสุเลมอุมมุสุเลมแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะเหมือนกันนะอย่างไรมาฮัดเท่าไหร่125ใช่ไหมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยสามหัวข้อนี่พี่น้องจะต้องได้คำได้จากผมอ่ะนะที่ผมวางไว้หนึ่งเราจะต้องรู้ว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานสองศาสนาอิสลามนี่คุยเรื่องมาฮัดยังไงสามเราจะปิดท้ายด้วยกับชีวประวัติของซอฮาบะซอฮาบียะผู้หญิงที่ชื่อว่าอุมมุสุเลมโอเคอ่ะบิสมิลลาฮ์อาลาบารอกาตุลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ตรงกับธรรมชาติเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าอะไรแปลว่าเราดำรงชีวิตอย่างไม่รู้สึกอึดอัดอะไรธรรมชาติของเราถูกสร้างมาให้นอนแสดงว่าวันไหนเราไม่นอนเราจะเป็นไงนี้ง่วงอ่ะสิเนาะถามเหมือนจะง่ายจะยากนะจะเอาอะไรจะเป็นยังไงคือมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ปกติอดนอนสักสองวันจะเป็นยังไงแย่เลยนะดูไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยนะกาแฟก็แล้วไอ้นั่นก็แล้วไอ้นี่ก็แล้วไม่ได้นะคือธรรมชาติของเราสร้างมาให้นอนสร้างมาให้ตื่นอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนะสร้างมาให้เดินอาจจะมีคนไม่เดินก็มีนะคนผู้ป่วยติดเตียงอันนั้นก็คือโดยปกติของมนุษย์ทั่วๆไปอ่ะนะสร้างมาให้เดินสร้างมาให้กินหิวก็ต้องกินว่างก็เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่พูดกับเบรกก่อนใช่ไหมนี่ธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาคือสร้างมาเป็นคู่กันสร้างมาเป็นคู่กันวะลากอดคอลักนาฟีกุลลิชัยอินอัซวาจาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอะไรฉันสร้างทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้เป็นคู่กันอัซวาจาแปลว่าคู่มีผู้หญิงโทษทีมีผู้ชายก่อนอย่าไปมีผู้หญิงก่อนผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงคู่กันมีถ้าเป็นสรรพสิ่งอะนะตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียเพศเมียอะไรประมาณนี้มีขั้วที่เราเรียกว่าขั้วบวกก็มีขั้วลบมีทิศเหนือเราก็มีทิศใต้ทิศตะวันออกก็มีทิศตะวันตกมีคือแม้กระทั่งเส้นขนานที่ไม่บรรจบกันยังต้องคู่กันเลยใช่ไหมคู่ขนานนะคู่ขนานนะขอบคุณมากเห็นไหมคู่ขนานยังเป็นคู่เลยเส้นเนี่ยเป็นเส้นขนานบรรจบกันไหมไม่บรรจบกันนะแต่ยังเป็นคู่ขนานแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เป็นยังไงเป็นคู่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสในอัลกุรอานมากมายได้บอกกับเราบอกว่าวามินอายาติฮิอันคอลากอลากุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาและส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ส่วนหนึ่งจากสัญลักษณ์ความเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันคอลากอลากุมอัลลอฮ์ได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมามินอัมฟุซิกุมอัซวาจาจากคนคนเดียวอัซวาจาเป็นคู่กันนักวิชาการก็อธิบายคำว่ามินอัมฟุซิกุมจากคนคนเดียวเนี่ยใครท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะพนางฮาวะที่เป็นภรรยาอยู่ในสวนสวรรค์ของท่านนบีอาดัมก็มาจากตัวของใครนบีอาดัมนี่แหละอัลลอฮ์สร้างจากเพศชายก่อนเพศเดียวให้เป็นเพศแรกในดุนยานี้แล้วก็สร้างเพศหญิงจากเพศชายแสดงว่าของเขามันคู่กันของเขามันอยู่ด้วยกันของเขามันคนเดียวกันใช่ไหมของเขาคนเดียวกันคู่กันอยู่ด้วยกันและฮาวะก็มาจากอาดัมในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความบรมสุขอันมากมายมีความสุขที่คือมันเป็นบ้านของพวกเราทุกๆคนนะเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเคยอยู่ในบ้านของเราหลังเก่านั้นก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์
ก่อนที่อิบลิสเนี่ยนะจะคอยกระซิบกระซาบและกระชักชวนท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวะให้ไปกระทำเรื่องฝ่าฝืนของอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์โกรธกิ้วให้มาอยู่ในดุนยานี้เราก็มาเกิดลูกเกิดหลานกันอยู่ในดุนยานี้เต็มหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเดิมๆท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ที่ไหนสวนสวรรค์แสดงว่าสวรรค์มียังมีแล้วไหนใครบอกสวรรค์ยังไม่มีสวรรค์มีแล้วนะแล้วมีจริงไหมมีจริงเพราะอะไรอ่ะพ่อของเราเคยอยู่มาแล้วเราจึงเชื่อว่านั่นคือสวรรค์มีจริงอัลลอฮ์ได้สร้างสวรรค์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วสร้างนรกไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เคยให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยเดินสองขาเนี่ยป่วยไม่สบายเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำกินข้าวเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วอย่าบอกว่าเข้าสวรรค์เป็นไปไม่ได้นะเพราะอัลลอฮ์ให้พ่อของเราเข้าสวรรค์ไปแล้วคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันจะได้มองว่าอ๋อเป็นไปได้ฉันสัมผัสได้มันไม่ได้หมายความว่าเรื่องดังกล่าวอ๋อสัมผัสไม่ได้ฉันมีรับรู้มนุษย์เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกนี้ทั้งหมดสร้างจักรวาลนี้ทั้งหมดจะเข้าสวรรค์กันนั้นหรืออัลลอฮ์ให้ท่านนบีอาดัมที่เป็นพ่อของเราเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วให้แม่ของเราคือพระนางฮาวะเนี่ยอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วแสดงว่าไม่ใช่เรื่องไกลปืนเที่ยงสำหรับมนุษย์เดินสองขาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำกินข้าวอย่างพวกเราแต่ประการใดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่บนสวรรค์มีความบรมสุขอันมากมายมีความสุขทุกความสุขที่นบีอาดัมอยากจะให้เกิดขึ้นแต่การนั้นก็ยังไม่สุขถึงขั้นสุดขีดนะจนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาประสงค์ให้พระนางฮาวะมาจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนี่คือความสุขที่สุขที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเติมให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคำขออาจจะเป็นไปได้ว่านบีอาดัมถ้าถามว่าสุขที่สุดนบีอาดัมอยากจะได้อะไรอ๋ออยากจะได้ม้าสักตัวหนึ่งมันมีปีกแล้วจะบินไปที่ไหนก็ได้ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่านั่นก็ไม่ใช่สุขที่สุดนอกจากสุขที่ว่าได้สร้างพระนางฮาวะจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซี่โครงข้างซ้ายนี่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆนะไม่ได้หมายความอ๋อซี่โครงข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นข้างขวาล่ะนักวิชาการพูดน่าสนใจอีกนิดเดียวก่อนที่จะซี่โครงข้างซ้ายไว้คอยห่อหุ้มอะไรหุ้มอะไรหัวใจของคนทุกๆคนในดุนยานี้ซี่โครงข้างซ้ายที่เป็นซี่โครงของสตรีเนี่ยนะคอยหุ้มหัวใจมันคืออะไรแล้วไปหุ้มหัวใจมันคืออะไรนักวิชาการพูดน่าสนใจนะบอกอ๋อเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวของเราเนี่ยนะที่ท่านนบีบอกว่าถ้าหากหัวใจดีอื่นมันจะดีตามไปด้วยหัวใจเสียอื่นมันเสียไปด้วยแสดงว่าหัวใจคืออวัยวะที่อะไรสำคัญที่สุดท่านนบีบอกว่าเป็นมาลากุลยาซาดีเป็นเหมือนกับราชาผู้นำของร่างกายถ้าหากว่าราชาดีพระมหากษัตริย์ดีทหารมันจะเป็นยังไงวะจูนูดูฮูค่อยรุนทหารมันจะดีไปด้วยแตกแถวเล็กน้อยอันนี้ไม่ได้ว่าทหารนะไม่เกี่ยวกันนี่หมายถึงในสับฮะดีษทหารก็จะดีไปด้วยองครักษ์ทั้งหลายพวกบุคคลที่เป็นข้าราชบริพารก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่ดีล่ะทหารก็ชั่วไปด้วยเสริมแต่ความชั่วให้กับกษัตริย์ใช่ไหมนี่แหละนบีเปรียบเทียบเหมือนกับหัวใจหัวใจดีร่างกายก็จะดีและอัลลอฮ์ได้เลือกอะไรอ่ะเลือกซี่โครงข้างซ้ายที่ห่อหุ้มหัวใจสร้างพนังฮาวะมาจากตัวของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็แสดงว่าคอยห่อหุ้มความรู้สึกจะพูดอะไรกับผู้หญิงคิดสักนิดห่อหุ้มความรู้สึกห่อหุ้มความเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่น้องเข้าใจนะสำนวนพวกนี้คือเขาเรียกว่าเป็นห่อหุ้มอวัยวะที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คัดเลือกให้พนังท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพนางฮาวะอะลัยฮัสสลามนี่นะครับได้อยู่กับท่านนบีอาดัมในสวนสวรรค์อันบรมสุขนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมเรื่องแต่งงานเรื่องการมีคู่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาลากออาซาลียะคำว่าอาลากออาซาลียะแปลว่าอะไรแปลว่าความสัมพันธ์ที่มันมีมาในอดีตอาลากออย่างยาวนานยิ่งกว่าเราจะไปดูหนังบางเรื่องที่มันย้อนพบย้อนชาติไปคืออาลากออาซาลียะก็คือความสัมพันธ์ของท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวานี่คือศาสนาส่งเสริมให้เป็นมีคู่นะให้มีความรักนี่แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะจึงบอกว่าอะไรบอกว่าตะซาวาจุลวาลูดวาดูดวันวาลูดท่านทั้งหลายจงแต่งงานเถิดเหมือนกับมาคุตบานิกาใครเลยนะมีใครจะแต่งไหมเดี๋ยวจัดการให้เพราะนี่เหมือนกับคุตมียกมือแล้วล่ะยังสิไม่ได้แจ้งล่วงหน้าคือนี่มาเหมือนคุตบานิกาเลยนะตะซาวาจุลวาลูดวันวาดูดแปลว่าอะไรท่านทั้งหลายจงแต่งงานเถอะแต่งงานใครนบีให้คุณสมบัติแรกอัลวาดูดคนที่ท่านรักด้วยคนที่ท่านพึงใจคนที่ท่านชอบใจคนที่ท่านคือรู้สึกพอใจกับเขาอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แล้วแต่นะวันนี้ไม่มีนะวันวาลูดคนที่มีลูกมากตระกูลที่มีลูกเยอะๆให้แต่งงานกับคนที่มีเป็นที่รักใคร่ของท่านเป็นอันดับแรกก่อนเพราะถ้าเกิดไม่รักใคร่เดี๋ยวลูกมันจะน้อยแต่บางคนเขาบอกไม่รักลูกก็ดกเหมือนกันนะเออนะจริงไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะเพราะแต่งงานมันถูกบังคับมานะโอ้โหหัวปีท้ายปีเหมือนกันก็ห้ามดุลิลละเอาละไม่เป็นไรแต่นบีก็บอกว่าอะไรถ้าจะคัดเลือกนี่นะให้แต่งกับใครอัลวาดูดคนที่ท่านพอใจวาดูดวัดดุนนี่นะแปลว่าคนที่ท่านแบบรู้สึกมะฮบูบคนที่ท่านรักด้วยคนที่ท่านชอบพอด้วยคนที่ท่านมีเป้าหมายกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้คนที่ท่านเป็นเป้าหมายของพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละอัลวาดูดวันวาลูดคนที่มีลูกมากฟาอินนีมุกาฟิรุนบิกุมอันอุมัมเยามันกิยามะเพราะฉันเนี่ยอยากจะเอาอุมมะประชาชาติของฉันเนี่ยนะไปอวดไปโชว์จำนวนที่มันมากมายมหาศาลกับอุมมะประชาชาติอื่นๆแน่นอนอุมมะนบีมีมากอยู่แล้วเพราะจะเป็นอุมมะสุดท้ายจนกระทั่งถึงวันกิยามะแต่นบีก็ยังให้เราแต่งงานกับคนที่เราพอใจคนที่เราพึงใจคนที่เราชอบใจคนที่เรามีเป้าหมายชี้เป้ากับเขาด้วยเนี่ยนะแล้วก็คนที่มีลูกมากอาจจะไม่ครบชรัตแรกหมายถึงว่าอาจจะไม่คนเราถูกคุมถุงชนอ่ะนะแต่ว่าคนที่พ่อแม่เราแนะนำนี่มีลูกเยอะก่อนฮัมดุลิลละห์ได้ไปหนึ่งคุณสมบัติแต่นบีก็อยากจะให้แต่งงานกับคนที่เราพอใจก่อนจะได้อยู่ในครอบครัวด้วยการมีความสุขนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนและเสมอไปนะบางคนก็หมดรักหมดความสุขกันได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาท่านนบีก็พูดต่อไปบอกว่าเมื่อเราจะต้องแต่งงานกับคนที่พึงใจแล้วฟังอีกสักนิดนึงเป็นยังไงต่อล่ะนบีบอกว่าตุงกิฮุนมารอะตุลิอัรบะอินผู้หญิงนี่นะจะถูกแต่งงานด้วยกับ4เรื่องด้วยกัน1ธรรมชาติของมนุษย์นะลิจามาลิฮาความอะไรความสวยของนางสวยที่ต้องมาก่อนรวยด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่สวยถ้ารวยก็สามารถทำให้สวยได้ใช่ไหมนะเห็นไหมไม่ได้นะศาสนาอิสลามอนุญาตไหมไม่อนุญาตนะครับให้ไปทำอะไรล่ะเขาเรียกอะไรสัญญากรรมสัญญาแพทย์อะไรพวกนี้สัญญากรรมไม่ใช่นะพวกตบแต่งเสริมจมูกทำคิ้วโกงคิ้วโกงพาคางใส่พลาสติกหูกลางอะไรพวกนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่อนุญาตในหลักการศาสนาอิสลามนอกจากว่าเรานี่ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะจมูกเนี่ยนะมันเบี้ยวไปหรือหมอวินิจฉัยแล้วเนี่ยจมูกเนี่ยหายใจลำบากเป็นไซนัสภูมิแพ้บ่อยๆอันเนื่องมาจากว่าจมูกมันเบี้ยวจมูกมันคดจะต้องทำการแก้ไขที่ไม่ใช่การเสริมสวยนะทำให้มันตรง
หรือว่าอาจจะชี้ให้มันโกงไม่หน่อยหมอให้มันโด่งไม่นิดนึงเดี๋ยวมันลงไปอีกอะไรประมาณนี้อันนี้ศาสนาอนุญาตจะต้องมีเหตุผลนะเหตุผลทางการดำรงชีวิตด้วยเช่นคนบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะฟันมันหายไปหมดแล้วหมอบางคนก็แนะนำบอกว่าให้ใส่ฟันสิใส่ฟันแบบถาวรมีตังก็ใส่แบบถาวรนะเพื่ออะไรจะได้เคี้ยวอาหารและก็ย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นก่อนที่จะลงสู่กระเพาะนี่นะถ้าก็ไม่ผ่านกระบวนการเคี้ยวเลยเนี่ยไปถึงกระเพาะเลยมันก็จะลำบากในการดำรงชีวิตใช่ไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุมัติในเรื่องของอะไรเหตุผลในการดำรงชีวิตเรื่องการศัลยกรรมแบบนี้อนุญาตแต่ศัลยกรรมเพื่อเสริมความงามไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะนี่ไม่สวยนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะมาขอใช่ไหมบางแต่ฉันรวยนะฉันไม่สวยจริงฉันรวยเดี๋ยวขอเวลา1ปีรับรองสวยเหมือนดาราเลยอันนี้ไม่ได้นะปะทําไม่ได้นะครับแต่นบีบอกประการแรกธรรมชาติของมนุษย์นี่นะผู้หญิงจะถูกแต่งงาน4ประการ1ยะมาลิฮาความสวยของนาง2นะซาบิฮาตระกูลของนาง3ฮะลิมาลิฮาเงินของนางความรวยของนางผู้ชายมันก็ยิ่งคุณสมบัติไปด้วยอ่ะนะแต่นบีบอกว่าอะไรอยากจะเป็นวาดูดวาลูดนี่นะฟักบิซาติดดีนตาริบัตยาดากแปลว่าอะไรให้เลือกคนที่มีศาสนาเพราะคนมีศาสนาถ้าสวยด้วยศาสนาจะคุมนางคุมตัวนางคุมปากนางคุมฮิญาบของนางอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าเธอสวยเธอรวยด้วยและมีศาสนาด้วยศาสนาจะคุมเงินของนางจับจ่ายในทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าเธอเนี่ยตระกูลดีด้วยแล้วก็มีศาสนาด้วยเดี๋ยวศาสนาจะคุมตระกูลของนางไม่มาอวดสามีเห็นไหมไอ้ต๊อกต่อยที่ไหนแกจะมาสู้ฉันได้ไงฉันตระกูลอะไรแกรู้หรือเปล่าคำพูดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจากผู้หญิงที่มีศาสนาเป็นอันขาดโอเคเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายก็จะลักษณะแบบนี้จะแต่งงานกับคนที่เราพึงใจเป็นรักแท้ของเราเนี่ยนะก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่นบีบอกรักแท้ที่แท้จริงก็คือรักแท้ที่ฟักบิซาติดดีนตริบัตยาดากแปลว่าอะไรให้คัดเลือกคนที่มีศาสนาคนมีศาสนาเนี่ยนะเป็นคนที่จะได้รับการคัดเลือกแล้วก็จะไปคุมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ความสวยของนางความดีของนางตระกูลของนางทรัพย์สินของนางผู้ชายก็เช่นเดียวกันจะต้องสเปคลักษณะแบบนี้แหละนะผู้ชายก็ต้องมีศาสนาศาสนาอิสลามส่งเสริมนะครับหลังจากที่เรานั้นมีความรักหรือว่าจะแต่งงานแล้วเนี่ยอิสลามก็ส่งเสริมพูดคุยในเรื่องของมาฮัรซึ่งถือเป็นค่าสินสอดหรือว่าสินสมรสที่จะต้องมาเป็นพยานยืนยันเครื่องมือยืนยันว่านี่คือการที่เรานั้นตั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้ภาษาอาหรับนอกจากใช้คำว่ามาฮัรแล้วใช้คำว่าซอดากะซอดากอมาจากคำว่าซอกซิดกุลแปลว่าอะไรแปลว่าความสัตย์จริงที่ให้ไปเนี่ยนะให้ด้วยความจริงใจความสัตย์จริงสัตย์จริงก็คือจริงใจเหมือนกับเราบอกว่าอบูบักรซิดดิกคำเดียวกันนะซิดดิกแปลว่าอะไรผู้ที่มีความสัตย์จริงผู้ที่มีความจริงใจกับศาสนาอิสลามการที่เราเอามาฮัดเนี่ยเราเรียกว่าซอดากอนี่นะเอาไปให้กับผู้หญิงคนหนึ่งแสดงว่าเราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความจริงใจให้แล้วให้เลยไม่ได้ให้แล้วเอากลับนะเหมือนบางคนเขาบอกว่าพ่อตาเตรียมให้นี่อันนี้ไม่ได้นะต้องมาจากเงินทรัพย์สินของคนที่เป็นผู้ชายเองแล้วก็เป็นสิทธิของผู้หญิงโดยตรงไม่ใช่เป็นค่าเลี้ยงดูค่าน้ำนมค่าฉีกผ้าอ้อมค่าอะไรจะไปค่าอะไรนะนั้นต้องไปว่ากันกับเจ้าบ่าวอีกรอบนึงนอกจากจะต้องให้มาฮัดแล้วนะให้ซอดากอแล้วนะฉันยังมีค่าฉีกผ้าอ้อมอีก
50,000 นะฉันจะต้องมีค่าแพมเพิร์สเธออีกนะค่านั่นนะก็ต้องไปคุยกันเป็นนอกรอบไปจะมาคุยกันบอกว่ามาฮัตเนี่ยมันรวมอันนี้ด้วยแล้วก็ไปขอคืนจากลูกสาวหรือว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกนะมันเป็นสิทธิของอะไรของผู้หญิงโดยตรงเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะของเขาเราเรียกว่าซอดาก้อนในภาษาอาหรับก็คืออะไรสิ่งที่ให้ด้วยความจริงใจและเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเจ้าสาวหรือผู้หญิงคนนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงซอดาก้อนเนี่ยนะหรือมาฮัจญ์เนี่ยนบีบอกว่าอัลลอมุนนิซาอีผู้หญิงที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนิกาที่มีบารอกะห์มากที่สุดไอซารูฮูมาอูนะนั่นก็คือมาฮัจญ์ที่มีความง่ายที่สุดไม่บอกว่าน้อยอ่ะนะมันอาจจะน้อยเหมาะกับคนที่น้อยมากเหมาะกับคนที่มากบางคนก็แต่งงานกันตระกูลใหญ่โตมโหฬารเขาบอกฉันเยอะฉันมีเยอะก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าที่สำคัญคือนบีใช้คำว่าไอซารูฮูคำว่าไอซารูฮูเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าง่ายได้เรียกไปแล้วเนี่ยไม่ตะขิดตะขวงไปเก็บเวลาอีก10ปีนะเดี๋ยวมาแต่งด้วยไปเก็บเงินอีก5ปีมาแต่งด้วยนั่งคุมขมับเท้ากายหน้าผากกูจะได้แต่งกับมันเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแสดงว่าไม่ไอซัดแล้วนะไม่ได้ง่ายได้นะคำว่าไอซารูฮูแปลว่าอะไรง่ายได้สะดวกสะดวกที่สุดง่ายที่สุดไม่เกิดความลำบากมากมายนักแต่ว่าผู้หญิงไม่ใช่ผักปลานะหรือว่าไม่ใช่สินค้าที่มันซื้อขายในท้องตลาดนะหรือบางคนบอกว่าถ้ามันง่ายไปเดี๋ยวมันจะไม่เห็นคุณค่าอะไรประมาณก่อนแล้วแต่ว่าที่ง่ายแน่ๆคืออะไรมาฮัจญ์เนี่ยนะแล้วไปเรียกค่าอื่นให้มันเยอะหน่อยก็ได้มาฮัจญ์เอาน้อยๆไว้ก่อนจะได้แต่งงานกันไปไออื่นว่านไปมาฮัจญ์อนุญาตหลายๆอย่างนะเดี๋ยวค่อยไอประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นรายละเอียดเรื่องฟิกนะแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีบอกว่าไอซารูฮูมาอูนะแปลว่าอะไรมาฮัจญ์ที่มีจำนวนเขาเรียกว่าไม่ใช่จำนวนนะมาฮัจญ์ที่ง่ายที่สุดตัวอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะเราจะจบพูดคุยในวันนี้ด้วยตัวอย่างของเหล่าบรรดาซอฮาบียะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้แต่งงานด้วยมาฮัจญ์ที่เหมือนกับที่เราพูดในหะดีษบทนี้แหละว่าง่ายดายบางรีวายะห์บอกว่าอักอลลุฮุนนะแปลว่ามาฮัจญ์ที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือง่ายที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคู่ต้องน้อยหมดนะหรือทุกคู่ต้อง125ผมไม่ทราบว่า125เอามาจากไหนนะแต่ไม่มีในหลักการศาสนาอิสลาม125มีอยู่อย่างเดียวว่ามาฮัจญ์เรียกเท่าไหร่อย่างละ3สมมุตินะอันนี้ไม่น่าจะมีในบ้านเราละอย่างละ3ทอง3บาทเงิน 30,000 สมมุตินะก็คือประมาณนั้นนั่นคือมาฮัจญ์ไม่ต้องมาติ้งต่างมายีนอกันหรือมาบอเอ้ยไม่ใช่ยีนอสิมาสมมุติกันว่ามาฮัจญ์จริงๆนะ125ไอ้ที่เหลือน่ะให้ผู้หญิงไม่เรียกว่ามาฮัจญ์ไม่ใช่นะศาสนาอิสลามมาฮัจญ์ก็คือมาฮัจญ์มาฮัจญ์คืออะไรอ่ะคือทรัพย์สินที่เขาตกลงกันว่าจะให้กับคนที่เป็นเจ้าสาวในวันนั้นและไม่จำเป็นต้อง125ผมไม่ทราบว่า125มาจากไหนนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าและ การกำหนดว่ามาฮัจญ์125ก็เป็นความผิดในหลักการศาสนาด้วยผู้หญิงในจำนวนมีค่าแค่125เหรอมันเป็นไปไม่ได้ศาสนาอิสลามไม่ยอมความแบบนี้เป็นอันขาดแต่มันน้อยกว่านั้นต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นเช่นผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนมีศาสนาพ่อเจ้าสาวชอบมากมารยาทดีแต่เป็นคนจนเอาเท่าที่มาแล้วอยากจะเอาอะไรมาก็เอามาเหอะฉันโอเคลูกสาวฉันชอบเดี๋ยวฉันยกให้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแล้วไม่ต้องติ้งต่างน้อยที่สุดคือ125แล้วไม่รู้จะคือผมเห็นจำนวนมากไปแต่งงานเนี่ยนะเขาจะแยกไว้เลยว่าอันนี้นะมาฮัจญ์นะ125ถ้ามันทอง125บาทก็พอคุยกันหน่อยนะไหวไหมไม่ได้นะจะแต่งกันนะดุนยอนี่นะ125และอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรส่วนเสริมที่จะให้แต่จริงๆศาสนาเนี่ยให้ความสะดวกความง่ายดายสำหรับคนที่เป็นพ่อเจ้าสาวที่จะเรียก
ครอบครัวของเจ้าสาวที่จะเรียกกับผู้ชายแต่สุดท้ายปลายทางนบีบอกว่าไอซารูฮูอันมาอูนะคนที่ดีที่สุดนิกาที่มีบารอกะห์มากที่สุดคู่ชีวิตคู่เนี่ยจะได้ผลบุญเยอะที่สุดจะมีบารอกะห์จะอัลเลาะห์มากที่สุดอัลเลาะห์จะให้ความสิริมงคลมากที่สุดคือคนที่ให้เกิดความง่ายดายในเรื่องนี้เกิดความสะดวกดูละมองหน้าแล้วน่าจะตามสภาพแต่ก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะตามความสามารถตามความสามารถแต่ก็ยังไม่มีความสามารถเลยไม่ได้นะอ๋อตามความสามารถแล้วยังตอนนี้มีไหมยังไม่มีความสามารถนบีบอกยังไม่ต่างไปบวชก่อนนบีบอกมานิสตาตามิงกุมุนบาอาฟันยาตาซาวัชคนมีความสามารถต้องอะไรมีความสามารถแล้วมีกำหนัดแล้วเติบโตแล้วมีงานทำแล้วมีบ้านอยู่แล้วให้แต่งงานฟันยาตาซาวัชนบีบอกว่าเพราะการแต่งงานจะทำให้สายตาของเรานั้นลดต่ำลงก็คือจะมองแต่เมียคนเดียวที่สวยคนอื่นไม่เคยสวยเท่าไรหรือในทางตรงกันข้ามชาวบ้านสวยหมดยกเว้นเมียไม่ได้นะฮะจ้าไม่ได้นะคือภรรยาต้องสวยที่สุดคือฟาอินนะฮูอักดุนบัสรจะทำให้สายตาของเราลดต่ำลงวาอัซานุลินฟาร์จีและทำให้อวัยวะเพศของเรานั้นบริสุทธิ์ที่สุดฟะมันลัมยัสตะเตียนบีบอกยังไม่มีความสามารถพ่อตาเรียกมานี่ที่สุดแล้วกำหนัดมันมีนี่นะอยากจะแต่งเหลือเกินกับผู้หญิงคนนี้สาวคนนี้นี่เป็นยังไงฟะอะลัยฮิบิซูมีให้ถือศีลอดซะฟะอินนะฮูวิจาอุนมันจะเป็นเสื้อเกราะให้กับเราได้บวชจนเพียแล้วพูดง่ายๆบวชไปก่อนไม่ไหวต้องบวชก่อนเอ้ยนี่พูดจริงนะบวชจริงต้องบวชแล้วบวชที่แท้จริงนี่นะเหมือนกับที่นบีสั่งสอนนี่นะเขาบอกว่าบวชโดยเฉพาะในอัยยามุนบีดอัยยามุนบีดคือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะกลายเป็นหมาป่ากันแล้วใช่ไหมใช่ไหมนบีบอกนั่นนบีจึงให้ซุนนะว่าให้บวชเดือนละ3วัน13 14 15ใช่ไหมดวงจันทร์เต็มดวงใช่ไหมไปมองปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นหมาป่าแล้วเป็นไงอ่ะนบีบอกบวชซะคนหนุ่มๆแน่นๆทั้งหลายคนสาวๆทั้งหลายนี่นะเพราะว่ามันป้องกันอะไรหลายอย่างมิฉะนั้นนี่นะถ้าเราไม่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจากมหัจญ์เนี่ยนะที่บอกว่าน้อยๆนี่นะหรือตอนแรกเรียกไปแพงๆนี่นะจะไม่มีมหัจญ์เลยรีบมาเลยเอาไปเลยไอ้หนุ่มทำไมอ่ะนั่นแอบไปกันซะแล้วไม่ได้แบบนี้ไม่ได้มาฮัทที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เราคุยกันก็คือมาฮัทที่มีความสะดวกที่สุดสำหรับคนคนนั้นที่เขามีทั้งศาสนามีทั้งความรู้มีทั้งอะไรล่ะมีทั้งจัญญามารยาทมีทั้งการปฏิบัติที่ดีละหมาดครบถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีตังก็ให้เด็กกำพร้ามาชาอัลลอฮ์ดูเป็นคนมีศาสนานะสุดท้ายพี่น้องแม้มหัจจะไม่มากก็มีรักแท้ได้นะเราต้องอวดในเรื่องของเราเนี่ยนะวันนี้จริงน่าจะติดดอกไม้ให้หมดเลยนะในจะพูดเรื่องนี้นะแม้จะไม่มีรักไม่มีมหัจมากบางคนบอกมหัจเยอะมันก็รักกันเยอะเสียดายอ่ะนะอยู่กันนานแต่ก็ไม่ได้จริงเสมอไปสมัยนี้นี่การตอลักการเขาเรียกว่าการหย่าร้างนี่นะในหลักในโลกในสถิติเนี่ยนะคนในโลกอาหรับเนี่ยหย่าร้างกันเยอะมากที่สุดแม้ว่าเขาจะแต่งงานด้วยมหัจญ์ที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นไอการมีมหัจญ์แพงมีมหัจญ์น้อยตระกูลดีความสวยความรวยเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราอยู่กันยืดๆนะแต่สิ่งที่จะอยู่กันยืดคือความดีเหมือนกับที่วัลบากิยาตุซอลิฮาตเนี่ยแหละความดีของคู่เบ่าสาวหรือคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงวันนั้นแหละที่จะสามารถทำให้ความรักของเรานั้นยืนไปได้ความดีการมีศาสนาเหมือนกับที่ท่านนบีบอกคนมีศาสนาฟัฟัดบิดาติดดินตาริบัดยาดักสามีเนี่ยนะ
ภรรยาก็ดูแลสามีอย่างมีศาสนาสามีก็ไม่ไปไหนสามีดูแลภรรยาอย่างมีศาสนาเหมือนตามคำสั่งของท่านนบีที่ท่านนบีใช้เนี่ยตั้งแต่ในอะไรตั้งแต่ในหะดีษของท่านในที่ท่านนบีพูดในฮัจญะตุลวะดาฮัจญะตุลวะดาคือฮัจของนบีครั้งสุดท้ายนะท่านนบีทําฮัจเป็นครั้งเดียวเนี่ยนบีพูดกับคนที่มาจํานวนเรือนแสนเนี่ยนะซึ่งผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะเรื่องที่ท่านนบีพูดนี่นะคนคนนั้นอาจจะเจอนบีแค่ครั้งเดียวก็ได้ซอฮาบะห์คนนั้นน่ะมาหาท่านนบีมาทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีแสนคนเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าแสนคนอยู่กับท่านนบีที่มะดีนะห์นะแสนคนเนี่ยมาทั่วโลกอาหรับหรือว่าในคาบสมุทรอาหรับในตอนนั้นเนี่ยมาเจอท่านนบีเพียงแค่ครั้งเดียวที่นบีคุตบะตุนฮัจญะตุลวะดาวันอรอฟะห์วันนั้นแต่นบีพูดเรื่องอะไรรู้มั้ยเลือกเรื่องที่สำคัญที่สุดที่คุยกับซอฮาบะห์ในวันนั้นแล้วท่านนบีบอกว่าอินนีลาอัลกอกุมบะดามีฮาซานบีบอกอะไรฉันกลัวว่าฉันคงไม่ได้กลับมาพบกับท่านณสถานที่นี้อีกแล้วนบีรู้อาญันของตัวเองทันทีเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยกลับไปเนี่ยเพราะนบีหลังจากฮัจญ์เนี่ยประมาณสัก2เดือนนบีก็เสียชีวิตซุลฮิจญะห์แล้วก็อะไรมุฮัรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวันเดือนที่3นบีเสียชีวิตหลังจากกลับจากฮัจญ์นบีบอกเลยลาอัลกอกุมบะดามีฮาซาฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ได้กลับมาเจอท่านณสถานที่แห่งนี้แล้วแต่นบีพูดยังไงรู้ไหมอินนีอูซีกุมบินนิซาอิคอยรอฉันขอสั่งเสียกับพวกท่านทั้งหลายกับสตรีที่ท่านดูแลอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะต้องดูแลเขาให้ดีนี่บอกกับบุรุษทั้งหลายด้วยนะดูแลให้ดีอะคอตูมูฮุนนะท่านทั้งหลายนี่นะรับเขามาเป็นภรรยาคนหนึ่งในการดูแลของท่านเนี่ยนะด้วยอามานะที่รับจากอัลลอฮ์มาสำคัญนะขนลุกเลยนะสำคัญมากนะพี่น้องวะอะฮัลลุฟุรูจะฮุนนบิกะลิมะติลลาห์และท่านเองเนี่ยรับอะไรอ่ะจากที่ท่านอยู่ยังไม่ฮาลาลนะจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับภรรยาของท่านได้นอกจากจะต้องผ่านนิกาอักดุนนิกาซะก่อนเนี่ยนะด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยคำบัญชาของอัลลอฮ์นี่เข้ามาสู่สุดท้ายนะครับพูดถึงเรื่องของซอฮาบียะห์ของท่านนบีคืออุมมุสุเลมเป็นซอฮาบะห์ที่ซอฮาบียะห์ที่เรารู้จักกันดีนะเป็นแม่ของใครเนี่ยอานัสบินมาลิกวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่เมืองมะดีนะห์เราบรรดาอันซอรียะก็คือเราบรรดาภรรยาเขาเรียกว่าผู้หญิงชาวอันซอรนี่นะก็จะมีของฮาดียะห์มามอบให้กับท่านนบีมามอบให้กับท่านนบีฉันเอาไอ้นั่นมาให้ฉันเอาอาหารมาให้อันนี้เป็นอาหารที่สุดยอดต้นตระกูลของฉันนี่นะเคยทำมาฉันมีของฮาดียะห์เป็นการต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามตอนที่ถึงเมืองมะดีนะห์อุมมุสุเลมไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะฮาดียะห์ให้ท่านนบีก็จึงอะไรจึงเอาลูกน้อยของตัวเองที่ชื่ออานัสบินมาลิกเนี่ยนะห่อตัวเองไปห่อตัวเองไปห่อตัวเองไปยองทั้งตัวเบลิ่มเลยนะชาวบรรดาซอฮาบียะห์ก็ถามอุมมุสุเลมจะไปไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยไปหาท่านนบีโอ้โหถือกระเช้าใหญ่ไปให้นบีเลยนะเพราะว่าห่อตัวเบลิ่มเลยอ่ะไม่ได้ห่อกระเช้านะห่อเด็กเอาไปให้ท่านนบีพอถึงบ้านท่านนบีก็ขออนุญาตเข้าไปหาท่านนบีนบีก็ยังไม่มีบ้านนะเข้าไปหาท่านนบีขออนุญาตพบท่านนบีบอกใครมาอุมมุสุเลมมาอุมมุสุเลมก็เลยเข้าไปหาท่านนบีแล้วก็เปิดโปงของตัวเองมาปรากฏว่าเป็นอานัสบินมาลิกบอกว่าฮาซาอานัสบินมาลิกนี่คือบุตรชายของฉันชื่ออานัสบินมาลิกกลัวเหลือเกินเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพ่อไม่ได้เป็นคนดิบดีอะไรนะไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นขอมอบอานัสบินมาลิกให้เป็นเด็กรับใช้ของท่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จนกระทั่งตลอดชีวิตของนบีอานัสบินมาลิกจึงอยู่ในการปกครองดูแลจากฮาดียะห์เนี่ยเห็นฉลาดไหมอุมมุสุเลมนี่ฉลาดมากนะ
เอาลูกตัวเองนี่มาไว้กับโต๊ะครูใหญ่ที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรับใช้ท่านนบีอานัสบินมาลิกเป็นคนหนึ่งที่รายงานหะดีษมากที่สุดเป็นคนหนึ่งที่รวยที่สุดเป็นคนหนึ่งที่มีที่ดินเยอะที่สุดเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรที่มีอายุยืนที่สุด100กว่าปีเป็นซอฮาบะห์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตอานัสบินมาลิกจากบะเราะกะห์จากดุอาของท่านนบีนี่แหละอุมมุสุเลมนี่นะหลังจากหย่ากับพ่อของมาลิกพ่อของอานัสแล้วเนี่ยชื่อมาลิกนะนะก็ดำรงชีวิตอย่างตัวเองเป็นม่ายปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเป็นชาวอันซอรอยากจะแต่งงานกับอุมมุสุเลมจึงขออุมมุสุเลมแต่งงานคงจะยังสาวอยู่ยังสวยอยู่นะเพราะว่าอายุอานัสบินมาลิกก็ไม่มากเท่าไหร่วันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอานัสบินมาลิกอายุ16เองแสดงว่าตอนที่มามอบให้ท่านนบีเนี่ยอายุประมาณสักนบีอยู่10ปีใช่ไหมที่มาดีนะก็อานัสก็ประมาณ10ขวบประมาณนั้น9ขวบ10ขวบอุมมุสุเลมบอกว่าฉันไม่สามารถแต่งงานกับท่านได้ชื่อว่าอบีดัรดาอัลโซติอบีตัลฮะไม่สามารถแต่งงานกับอบูตัลฮะได้อันเนื่องมาจากว่าอบูตัลฮะไม่ใช่มุสลิมฉันรับอิสลามเป็นมุสลิมคนหนึ่งอบูตอลฮะไม่ใช่มุสลิมจะมาแต่งงานกับคนมุสลิมอย่างฉันไม่ได้อบูตอลฮะเป็นคนมีสตางค์เป็นคนรวยอบูตอลฮะบอกว่าเธออยากจะได้อะไรอ่ะเอาว่าได้อ่ะแล้วฉันได้เธอเป็นเมียนะพูดง่ายๆเอาแบบนี้นะพูดตรงๆอ่ะนะเธอจะเอาเงินสักเท่าไหร่จะเอาทองสักกี่หาบจะเอาที่ดินสักเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะไปจัดมาให้อุมมุสุเลมบอกอบูตอลฮะบอกว่ามาฮัดของฉันคืออิสลามของท่านมาฮัดของฉันคืออิสลามของท่านสุดท้ายอบูตอลฮะก็รับอิสลามไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์เพื่อแต่งงานกับอุมมุสุเลมอบูตอลฮะที่มีความร่ำรวยคนนึงและอบูตอลฮะก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เข้มแข็งที่บริจาคที่เสียสละในหลักการศาสนาวันหนึ่งอบูตอลฮะเดินทางนี่ผมพูดถึงบะเราะกะห์นะนบีก็ขอดุอาให้บะเราะกัลลอฮุละกะวะบะเราะกะอะลัยกะวะญะมะอะบัยนะกุมาฟิลค็อยรเธออยู่ด้วยกันด้วยดีๆนะอัลลอฮ์คุ้มครองนะให้ความสิริมงคลมากๆนะเห็นมั้ยนบีก็ขอดุอาให้กับซอฮาบะห์ที่แต่งงานที่มีคู่เหมือนกับเราไปอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนั่นแหละใช่ไหมท่านนบีเองเมื่อขอดุอาให้แล้วเนี่ยอุมมุสลิมก็อยู่กับอบูตอลฮะอยู่มาวันหนึ่งอบูตอลฮะเดินทางไปไกลมากจากครอบครัวไปนานปรากฏว่าลูกของตัวเองก็ป่วยพี่น้องคงเคยได้ยินเรื่องเนี้ยนะลูกตัวเองป่วยหนักมากป่วยได้ไม่กี่คืนลูกเสียชีวิตซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวของอุมมุสุเลมกับอบูตอลฮะซึ่งอุมมุสุเลมมีลูกอยู่แล้วชื่ออานัสนะกับสามีคนก่อนแต่มาแต่งงานกับอบูตอลฮะก็ได้ลูกชายอีกคนหนึ่งและลูกเสียชีวิตอุมมุสุเลมด้วยความที่ท่านเนี่ยมีเป็นคนที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีคำพูดที่ดีอัลลอฮ์ก็ให้ฮิกมัตให้บารอกะห์ในปากของนางเนี่ยนะพูดกับสามีของนางด้วยดีหลังจากที่คนมาแสดงความเสียใจที่บ้านว่าเสียลูกแล้วเนี่ยนะลูกเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตเนี่ยเขาขอร้องกับเพื่อนบ้านทุกคนบอกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับอบูตอลฮะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนบอกกับเขาเองเมื่ออบูตอลฮะกลับมาจากการเดินทางอุมมุสุเลมก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแต่งตัวพรมน้ำหอมทำกับข้าวเลี้ยงอบูตอลฮะที่กลับมาจากการเดินทางเหน็ดเหนื่อยคิดถึงครอบครัวรับประทานอาหารจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ฉันสามีภรรยาคนที่จากกันนานๆ นะอยู่ฉันสามีภรรยาครอบครัวของตัวเองนะกับอุมมุสุเลมจนกระทั่งเสร็จสิ้นของภารกิจของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าอะไรก็ถึงเวลายามเช้าอุมมุสุเลมก็พูดกับอบูตอลฮะบอกว่าถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งเราไปยืมเงินเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งเขามาขอเงินเราคืนเราจะต้องคืนเขาไหมอบูตอลฮะบอกว่าแน่นอน
เราจะต้องหามาคืนมาใช้เขาอย่างแน่นอนมันเป็นสิทธิ์ของเขาอุมมุสลิมก็พูดว่าแล้วลูกของเราคือสิทธิ์ของใครเขาบอกว่าลูกของเราคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮ์ได้เรียกลูกของเรากลับไปแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอบูตอลฮะแม้ว่าจะโกรธนะแต่ว่าก็ด้วยความเขาเรียกว่าด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยการค่อยๆบอกของอุมมุสลิมเนี่ยทำให้ดับความรู้สึกตรงนั้นไปได้พาตัวเองไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเสียลูกแล้วเนี่ยนะนบีก็ขอดุอาให้ขอดุอาแล้วก็ชื่นชมอุมมุสลิมที่เธอเนี่ยช่างเป็นคนที่ประณีตละเอียดมีเป็นคนที่มีสติปัญญาที่คอยคิดถี่ถ้วนให้กับสามีใช่ไหมให้กับชีวิตคู่ของตัวเองเนี่ยจนกระทั่งมาถึงจุดนี้นบีก็ขอดุอาให้กับอบูตอลฮะกับอุมมุสลิมบอกว่าขอให้เธอได้ลูกเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากนั้นอีกไม่นานอุมมุสลิมท้องอีก7คนได้มาอีก7หน่วยและนบีก็ขอต่อไปบอกว่าให้7หน่วยเนี่ยนะเป็นคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทั้ง7คนท่องจำกุรอานทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมนี่คือแม้ว่าจะเสียไปนะแต่อัลลอฮ์ก็ให้เพิ่มนะที่เราพูดกันอยู่บ่อยครั้งนะเวลาเราโดนมุซีบะห์อะไรสักหน่อยเราจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัจญิรนีฟีมุซีบะติโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ผลบุญกับมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับตัวฉันด้วยเถิดวะคลุฟคอยรอนมินฮาขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทดแทนสิ่งที่ฉันสูญเสียเนี่ยให้ดีกว่าเห็นไหมนะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะเรื่องราวของความรักเรื่องราวของรักแท้ที่เรามาพูดคุยกันทั้งหมดในวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ให้มีขึ้นที่อัลลอฮ์ให้ดลขึ้นในหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่ประการใดมีได้แต่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครในดุนยานี้มันมีอยู่อย่างเดียวที่จะต้องเลือกคือศาสนาฟัดฟัดบิดาติดดีนตริบัตยาดาให้เลือกคนที่มีศาสนาให้มากที่สุดทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเพราะการที่เราจะมีศาสนาเนี่ยนะมันจะประคับประคองชีวิตคู่เราไปได้แล้วมันจะกลายเป็นรักแท้จริงๆแล้วพอมีศาสนาก็เรียกมาฮัจญ์ให้มันสมน้ำสมเนื้อหมายถึงว่าให้สะดวกกับคนที่มาขอเราหน่อยถ้าเราพึงใจกับคนที่มาขอเราแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ปฏิเสธให้ดีเราจะไปเรียกมาฮัจญ์โกง20ล้านมันอย่าไปพูดอย่างนั้นบอกว่าพอดีคนๆนี้เนี่ยเขามีคนจองแล้วตีใบจองไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ง่ายดายในมหัตที่คนที่เป็นวาลีทั้งหลายคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยแหละคนที่เป็นพ่อโดยวาลีโดยการแต่งงานอ่ะนะมีหน้าที่ที่จะต้องไปอะไรไปสอดส่องดูแลให้เหมือนกันว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงดังเช่นที่เรารู้กันอ่ะนะเวลาจะแต่งงานอิบนุอับบาสทำยังไงวะตะคอบบาตุฉันไปแอบดูเหมือนกันนะบ้านนั้นเขาเป็นยังไงถ้าตำน้ำพริกรัวๆแล้วก็นะแสดงว่าลูกสาวขยันหาบน้ำไม่หยุดทั้งวันนะนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาบ้านเนี่ยมันแผบเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะแสดงว่าการบ้านการเรือนนี่เก่งมากนะให้แม่ไปดูให้พี่สาวน้องสาวไปดูไปทาบทามไปพูดคุยซิว่าเป็นยังไงสาวบ้านนี้ไม่ใช่เอาแค่ว่าตระกูลดีอย่างเดียวสวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ได้พยายามไปสืบดูในเรื่องอื่นๆด้วยอันนี้อนุญาตในหลักการศาสนาโดยธรรมเนียมเลยนะแต่ไม่อนุญาตให้เป็นแฟนกันแค่นั้นเองแฟนกันในแง่บ้านเราอะแต่ว่าอนุญาตให้คิดบ้ากันได้นะคิดบ้าแปลว่าขอมั่นไว้ก่อนมั่นนี่มีในหลักการศาสนานะบางคนบอกว่าโอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยมามั่นกันเนี่ยบางคนเคยพูดนะผมก็งงเหมือนกันเอาเรียนมาไม่รู้หรอบางเขามีมั่นนะเขาใช้คำภาษาแบบว่าคิดบาตุนแปลว่าอะไรการมั่นมั่นหมายเอาแหวนไปกำนันไว้หน่อยไปผู้ใหญ่ไว้หน่อยใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่อะนะผู้ใหญ่ไว้หน่อยคล้องไว้หน่อยว่าอินชาอัลลอฮ์อีกปีนึงมาขอนะแต่ตอนนี้ขอมั่นตีใบจองไว้ว่าสาวคนนี้ฉันเนี่ยนะจะเป็นคนมาแต่งด้วย
ในระยะเวลาเท่านี้อย่าให้นานเกินไปจองไว้5ปีลาเฮาละวะลากุวะตะอิลลาบันนานไป1ไม่ได้ครับมั่นเนี่ยนะไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้นั่งแท็กซี่ด้วยกันไม่ได้ไปรถนั่งรถทัวร์ไปด้วยกันตาไหนตาไหนไม่ได้มั่นนี่ยังต้องอยู่ในการดูแลของมารอมที่บ้านนะแต่มั่นมีหลักการศาสนานะหลายคนเอ๊ะมั่นมีเหรอไปเอาแบบมาจากไหนเนี่ยพวกนู้นหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าได้ตัดขายของตัดหน้าอย่าซื้อขายตัดหน้าใครหมายถึงว่าเราซื้อแล้วโทรศัพท์อันเนี้ย 5,000 อีกคนนึงมาบอกผมให้ 6,000 นบีบอกอย่าทําอย่างนั้นเค้าไม่ได้วางให้เป็นลักษณะการประมูลอยู่ดีคุณมาตัดหน้าซื้อเค้าอย่างนี้ไม่ได้นบีบอกว่าลาวะลาคิบะตุลิอะคีฮิอะลาคิบะตินอย่าได้ขอมั่นตัดหน้ากันแต่การแต่งงานสำหรับคนที่ขอแบบซื้อเขาเรียกว่าคนที่เขามีใบจองแล้วนะปรากฏว่าเราก็เลยไปอ้อมขอใบอ้อมฉันให้มหัจเยอะกว่าตระกูลฉันดีกว่าฉันรวยกว่าไปเสนอนะการแต่งงานนี้นักวิชาการบอกซ้อแต่งงานได้ไม่เป็นไรแต่มันผิดธรรมเนียมผิดประเพณีผิดมารยาทที่นบีวางไว้มันจะเกิดข้อครหาจนทุกวันนี้มีไหมมีคนบอกว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีบางคนนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วมาชาอัลลอฮ์ลูกเขยจบมาจากอเมริกามีไอ้หนุ่มคนจบมาจากอเมริกาพ่อตาอยากจะได้จบมาจากอเมริกาแคนเซิลเอาไอ้คนโน้นไม่ได้ไอ้นั่นเขามั่นไว้แล้วต้องคุยกันให้ดีว่าจะถอนกันยังไงจะบอกกันยังไงจะกล่าวกันยังไงอะนะนี่หลักการศาสนาเขามองอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าแต่งจะชอบลูกเขยคนนั้นจริงๆแล้วก็จะยกเลิกไม่เอาดีไอ้ขัวนี่ละเอ้ยเอาแหวนไปคืนมันจะโกรธกันก็โกรธกันนะโกรธกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะถามว่าแต่งงานซ้อมั้ยแต่งงานซ้อไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ก็ถือได้ว่าการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ในหลักการศาสนาเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่นบีห้ามก็สิ่งที่นบีห้ามก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขอมาประจำมุฮัมมัดด้วยมาตั้งนานละนะมาพูดคุยกับวันนี้กินเวลาท่านไป10นาทีเดี๋ยวจริงเหรอมีคำถามไหมเขาบอกได้อีก15นาทีเดี๋ยวลงไปอาจารย์มามาบอกกินแรงชั้นอีก2นาทีมีคำถามไหมครับเชิญจ้าเชิญจ้าแต่อย่าถามยากนะเอาเชิญครับข้างหลังก็ได้ครับไม่ถามจะได้ลงเอาเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยนะเชิญครับเชิญครับคำถามนี้ไม่ยากค่ะอาจารย์ไม่ไม่ถามแล้วกันนะคะอาจารย์วันนี้เข้าแถวเข้าใจดีแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่ามีรักแท้แล้วค่ะอาจารย์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ตะบารักัลลอฮ์บารักัลลอฮ์วันนี้ไม่มีค่ะอาจารย์ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะก็ไม่เป็นไรคนที่ยังไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรเราก็เสาะแสวงหาเปิดโอกาสนะที่จะรับการมีคู่นะอย่าไปปิดโอกาสมีคนจำนวนมากนะที่เขาก็ที่ทั้งไม่มีคู่นะแต่ก็เราประคองตัวเราให้ดีรักษาเนื้อรักษาตัวเราให้ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ศาสนาอยากจะให้เราทำแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีคู่โดยตั้งใจเจตนามีบางคนตั้งใจเจตนาแบบนี้ว่าฉันไม่มีคู่และจะไม่แต่งงานเป็นอันขาดอันเนื่องมาจากว่าเห็นสภาพไอ้พวกแต่งงานแล้วเหมือนกับติดคุกผู้ชายบางคนเนี่ยโอ้โหเอามันไม่ไหวจริงๆนะก็เลยตั้งเจตนากับตัวเองว่ายังไงก็จะไม่แต่งงานอันนี้ไม่ได้ตั้งเจตนาเพราะนบีห้ามนะฮาอานิตบัตตุลนบีห้ามการเป็นโสดแบบตั้งใจนะฉันเกิดมาคนเดียวฉันเป็นโสดฉันจะไม่แต่งงานผู้ชายคนไหนเที่ยวร้ายเที่ยวคือมาขอกับพ่อตั้งหลายครั้งก็ไม่เอาจะเป็นโสดอยากจะเป็นโสดสมบัติฉันจะไม่ให้ใครจะไม่ใช้นามสกุลใครใช้นามสกุลพ่อออย่างนั้นนบีบอกนะยันชาดีดันนบีห้ามอย่างรุนแรงที่สุดเอาละเอาทำไมถึงไม่แต่งงานนะมาแต่ละเรื่องนี่อย่างกับนั่งเรื่องหนังทำไมต้องไม่แต่งงานแต่เป็นเพลงด้วยเนี่ย
อาจารย์ขออนุญาตนะคะพอดีมีบอกว่าก็อยากจะแต่งงานนะคะก็เก็บเงินอยู่แต่ก็ยังมีหนี้สินอยู่จะทำยังไงคะมีหนี้สินอยู่แต่ว่าก็จะแต่งงานนะคะจะเก็บเงินแต่งงานคนมีหนี้แต่งงานได้ครับแล้วคนมีหนี้แต่งงานยังไม่ใช้หนี้เขาเลยแล้วจะแต่งงานอย่างนี้ค่ะอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์มันหนี้มันเยอะไหมล่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไม่เยอะแต่งก่อนเหรอคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือการแต่งงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องหมดภาระเรื่องหนี้สินไปเลยสำหรับถ้ายังใช้อยู่ยังคงดำรงหนี้สินของตัวเองอยู่แล้วก็พูดคุยกับเจ้าสาวคือความพร้อมในแง่ไม่ได้หมายความว่าความพร้อมว่าคือคนนั้นจะต้องปราศจากหนี้สินไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าจะเป็นไปได้มันดีอยู่แล้วแต่บางคนก็กู้หนี้ยืมสินมาแต่งงานก็มีเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าแบบว่าปราศจากอย่างเดียวอ่ะนะก็คือความพร้อมหนึ่งในแง่ร่างกายพร้อมไม่ได้พิกลพิการอะไรสามารถที่จะให้ความสุขกับครอบครัวได้ในฐานะฉันสามีภรรยานี่ประการแรกประการที่สองในแง่การดำรงชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตแบบสะดวกราบรื่นไหมไม่ได้หมายความว่าต้องหลบซ่อนๆอย่างนั้นก็ไม่ต้องแต่งงานไม่ได้หมายความว่าต้องนอนข้างถนนต้องไม่มีบ้านอยู่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีอาชีพไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพอะไรเลยอันนั้นไม่ต้องแต่งงานทำไมอ่ะก็เล่นไม่ประกอบแล้วจะเลี้ยงภรรยายังไงอ่ะอันนี้เฉพาะสามีนะผู้ชายเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถในแง่ร่างกายแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายนาฟากอเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแต่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้ตัวเองเป็นโสดนะสร้างความสามารถให้เกิดขึ้นซะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหนี้เลยอ๋อนั้นไม่เกี่ยวกับความสามารถคนมีหนี้ยังไปทำฮัทได้เลยนะคนมีหนี้ก็แต่งงานได้บางคนก็กู้หนี้มาแต่งงานก็มีมันเป็นเรื่องของเราอะครับมันเป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเรื่องหนี้สินเนี่ยนะเขาน่าอยากจะรู้เรื่องทรัพย์สินของเราอย่างเดียวมากกว่านะหนี้สินไม่น่าจะอยากรู้ไม่จำเป็นนะครับมันเป็นเรื่องของเขาอะแต่ว่าเขาต้องจับจ่ายให้ได้นะไม่ได้หมายความมีหนี้อยู่ล้านหนึ่งแล้วตัวเองไม่จ่ายหลบแต่งงานปุ๊บหลบซ่อนๆอ่ะไม่ได้นะแบบนั้นนะก็คือจะต้องเป็นที่รู้กันจะต้องสืบให้ดีแต่ถามว่าได้ไหมแต่งงานได้ครับไม่ใช่เงื่อนไขในการแต่งงานว่าผู้ชายต้องหมดหนี้ต้องหมดหนี้หมดสินอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เงื่อนไขข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์ครับเชิญครับค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นซีรีส์ต่อจากเดี๋ยวอีก2เดือนก็พบกับอาจารย์อีกนะคะก็เลยทางฝ่ายวิชาการก็เลยบอกว่าจะได้ต่อเนื่องกันก็คราวหน้าก็พูดว่าทำไมน้องไม่แต่งงานนะคะอาจารย์อาจารย์ผมนี่มันจะเพลงไปเรื่อยๆแล้วนะอาจารย์ไอตอนแรกเนี่ยยังไม่ใช่นะทำไมถึงเป็นโสดนี่มันยังโอเคนะทำไมน้องถึงไม่แต่งงานเนี่ยมันจะคันนี้พอดีว่าที่เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนโสดหลายคนเลยค่ะเพราะว่าอย่างบางฟ้าเนี่ย78ก็ยังโสดหัวใจฟุ้งฟิ้งอะนะขอโทษสับทาง Facebook นะยะซากัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยะซากัลลอฮ์ครับก็ขอลอสภานวตาลาได้ตอบแทนท่านนะมีคำพูดใดที่รู้สึกจะเป็นวัยรุ่นผมยังวัยรุ่นอยู่นะก็ขอมาอัพท่านด้วยแต่ว่าก็อยากจะสร้างบรรยากาศให้มันสดชื่นนะในการฟังบรรยายศาสนาก็อย่าซากะล้อนะขอบคุณที่อุตส่าห์ให้พูดเรื่องพวกนี้ผมก็รู้สึกชุ่มชื่นไปด้วยนะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยไปด้วยแล้วตกลงแกหนุ่มจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงนะอย่าซากุมุลลอฮ์ไคลอนครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮ์เดี๋ยวมีอาจารย์มุฮัมมัดอีกนะอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู